ค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตกับน้องเอิ้นขวัญวรัญญากันหน่อยแล้วกันนะคะก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีผลงานโกอินเตอร์ไปคอนเสิร์ตต่างประเทศอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็แฟนๆเนี่ยที่เมืองไทยก็ถามว่าคิดถึงผลงานของน้องเอิ้นขวัญมากๆเลยจะมีซิงเกิลให้เราได้ติดตามกันเมื่อไหร่ล่าสุดค่ะเอป๊อปของเราขอดึงตัวน้องเอิ้นขวัญมาอัปเดตกันนิดนึงนะคะเจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะก็ล่าสุดมีโอกาสได้ไปทัวร์ยุโรปมานะคะก็ได้แบบว่าไปทำงานไปร้องเพลงให้แฟนๆที่อยู่ต่างประเทศฟังไปรอบนี้ก็คือไปหลายประเทศมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้มากก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะก็สนุกดีอ๋อมีที่หนึ่งได้ไปที่ปารีสไปดูอะไรนะหอไอเฟลประทับใจมากค่ะว่าครั้งแรกที่เคยเจอเคยเห็นตอนนี้ก็แฮปปี้ดีสวยไม่โสดค่ะ